เช้านี่เปิดมาบวกสดใสแต่วันนี้ตอนนี้นาะทีนี้เอ๊ะล่วงลงล่วงลวง,ลงมันมีอะไรที่น่ากังวลใจไหมไปดูสถานก,การณ์ตลาดล่าสุดกันนะครับเดี๋ยวเอากรอบขึ้นเลยครับในสถานก,การณ์ตลาดล่าสุดนี่น่าดูครับตลาดล่าสุดตอนนี้ลบไป6.05นะครับแล้วก็บวรุ่มก็ไม่ได้สูงมากนะักผมอะค่อนข้างกังวลผมอะค่อนข้างกังวลถ้าคุณดูสิบอันดับที่มีการซื้อขายนะหุ้นหลักๆไม่มีเลยอ๋อใช่ค่ะพี่บแบงค์แบงค์ก็ยังถูกขายเลยนะคะเนี่ยก็แข่งกันเรื่องดอกเบี้ยนะครับ ดีหน่อยคือริซงก็ยังลงไม่แรง<อ>หุ้นที่วันนี้ยังเขียวได้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีข่าวเฉพาะแปลว่าอาการของตลาดเนี่ยแรงซื้อเนี่ยน้อยอครับ<อ>เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมพยายามพูดหลายๆครั้งว่าจังหวะเป็นลนักษณะของการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงและเป็น,<อ>เ,ปนเป็นกึง่งกึ่งไซเวดาวด้วยซ้ําและเมื่อไหร่ที่เหวี่ยงขึ้นกรอบบน1 5 7 0งห้าเจ็ดศ่ายต้องขายข<อ>ลงมาตอนนี้ยังแค่1 5<อ>ึ่ง่จุดที่คุณจะต้องดูในเบื้องต้นก็คือ1530กับหนุดนหะ คือรอซื้อแถวนั้นเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่ามันยังลงได้อีกถามว่าในตลาดอย่างนี้เราจะลงทุนหุ้นตัวไหนดีผมไปเลือกหุ้นที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ฝากไว้แค่ตัวเดียวเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยไม่ได้พร้อมในการที่ต้องรีบเล่นนะครับต้องเห็นตัวเลขประมาณพันห้าร้อยสามสิบพันห้าร้อยแล้วเดี๋ยวว่ากัน oh. นะครับตัววันนี้ที่ผมจะแนะนำา CK Power ครับ CK Power นี้ประเมินในเชิงทางเทคนิคนะครับถึงแม้ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเขาก็เป็นบวกนะครับ ราคาที่น่าสนใจอยู่แถวนี้แหละครับ5าบาทสี่อย่าหลุด5บาท20นะครับเป้าหมายรอบนี้6บาทครับค่ะตัวเดียวไว้ก่อนนะพี่เอกตัวเดียวฮะแล้วตรงนี้คุณอยากเล่นหลายตัวเหรอฮะก็จะถามว่าเอากลับไปสัปดาห์หน้าได้ไหมได้ได้ถ้า CK เ o w e r ได้อ่าค่ะอันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะคะในจังหวัดที่ตลาดพันพวนแล้วเรายังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจะลงไปลึกแค่ไหนแต่จุดซื้อมีอยู่แล้ว1 5 3่สายว่ากันอ่าว่ากันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาอัพเดตกันใหม่นะ